สวัสดีครับนี่คือรายการ ytdyuto.com นะฮะตอนนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดม็อดเกม GTA San Andreas นะครับกับดาวน์โหลดม็อดสนามดิฟนั่นเองนะครับซึ่งผมได้โชว์สเต็ปดิฟขั้นเทพไป 3-4 พาร์ทที่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีคนได้ขอมาว่าให้สอนดาวน์โหลดม็อดสนามดิฟได้ไหมโอ้โหน่าจะไปดิฟมากเลยเนี่ยอยากจะไปดิฟมากเลยใช่ไหมมันน่าดูเลยเนี่ยนะฮะก็ผมก็จะสอนดาวน์โหลดม็อดสนามดิฟให้นะครับก็ถือว่าเป็นการฉลองครบ5ล้านอะไรวะ5ล้านของมึงอะไรเนี่ย5ล้านวิวนะครับก็โอ้โหมันจะขึ้นมาถึง5ล้านวิวนี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินนะเปิดรายการไปก็เปิดชาแนลไปก็3ปีนะเนี่ยใช่ไหม 2-3 ปีครับนั่นแหละฮะมียอดวิวประมาณ5ล้านนะโอ้โหถึงว่าคนซับจะแค่ 8,000 นะครับแต่ยอดวิว5ล้านก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าดีใจเป็นอย่างมากนะยอดวิวขึ้นมาต้อง5ล้านเลยนะก็ไม่รู้ว่ามาจากคลิปอะไรแล้วแต่นะฮะ5ล้านใช่ไหมก็ถือเป็นการฉลองไปในตัวเลยนะครับบางคนบอกว่าแค่ 500,000 เองจะฉลองมาทำไมวะ 500,000 ที่ไหนครับพี่5ล้านครับไม่ใช่ 500,000 นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับ 500,000 นี่ผมไม่ฉลองครับ5ล้านนะครับไม่ใช่ 500,000 นะครับฟังให้ดีๆนะครับแล้วก็บางคนถามว่าเฮ้ยไอ้ยอดวิวเนี่ยที่ขึ้นมาได้เนี่ยมันฟุกหรือเปล่านะครับไม่ใช่ฟุกนะครับมันขึ้นมาจริงๆครับคือมันไม่ได้ฟุกนะครับใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับนี่ผมจะมาสอนดาวน์โหลดม็อดสนามดิฟนะซึ่งสนามดิฟที่ผมโชว์สเต็ปดิฟขั้นเทพไปเนี่ยนะมีอยู่3สนามเอ้ย4สนามด้วยกันนะครับสนามแรกก็คืออะไรนะไอ้แฟนตาซีฮิลนะครับสนามที่2ก็คือโอการุนะครับสนามที่3ก็คือไอเนี่ยอะไรวะผมนึกไม่ออกมันหนักสนามไอเนี่ยครับอะไรนะกาฮาร่าใช่ครับกาฮาร่าเนี่ยกาฮาร่าซานสนามที่3นะครับแล้วก็สนามที่4ก็คือเขาอากินะนั่นเองครับซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเลยฮะภูเขาอากินะนั่นเองครับซึ่งผมจะมาสอนลงม็อดสนามดิฟภูเขาอากินะนั่นเองนะครับใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเราไปดูวิธีการสอนดีกว่าครับก่อนที่จะสอนดาวน์โหลดเนี่ยนะครับให้โหลดม็อดไปก่อนนะครับโอเคครับโหลดม็อดสนามดิฟไปก่อนนะครับซึ่งผมจะใส่ไว้ให้ที่มีเดียไฟล์นะครับสามารถไปโหลดกันเอาได้นะฮะผมใส่ไว้โอเคนะครับโหลดไว้ได้ดีแล้วกันนะเพราะได้ดีผมจะไว้ลงเกมนะครับไอ้ลาซาด้านี้เขาก็โฆษณาจังเลยเว้ยผมไม่อยากจะซื้อของพี่แกเลยเนี่ยโอเคนะครับก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ครับโหลดมาแล้วครับโอเคนะครับผมโหลดไอ้ตัวนี้มาแล้วฮะโอเคแล้วก็ทำการแตกไฟล์ออกมานะคือแยกไฟล์ไปที่นี่นั่นเองครับซึ่งมันจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้เรานะอันนี้เป็นภูเขาไอกินะนะฮะภูเขาไอกินะฮิลนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าไอกินะนั่นเองครับโอเคนะครับนี่ครับพอแตกไฟล์มาเสร็จจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะก็คือไฟล์นี่ครับอันนี้เป็นม็อดที่เกี่ยวกับ Data นั่นเองครับคือเป็นม็อดที่ไฟล์ตัวใหญ่นะวิธีการจะลบม็อดออกนี้ได้ลบม็อดออกได้จะต้องลบเกมมาลงใหม่อย่างเดียวนะใช่ไหมใช่ครับไม่สามารถลบได้ไม่สามารถลบในตัวเกมได้ครับไม่งั้นนะก็เกมจะเล่นไม่ได้เลยนะมันก็จะบั๊กนะอันนี้คือเลตมีนะคุณจะอ่านก็ได้แต่ผมไม่อ่านแล้วนะผมเข้าใจหมดแล้วนะโอเคแล้วก็ลบไปนะมันไม่ต้องลงไปหรอกนะคือตัวนี้ก็คือ GTA เนี่ยครับคือให้เราลงไปที่ตัวหลักเลยนะก็คือกด Ctrl X นะก็คือการคัดลอกนั่นเองครับหรือตัดนั่นเองครับมาอยู่นี่ละนะโอเคเราตัดเสร็จแล้วเราจะเอาไปลงไปที่สนามดิฟนั่นเองครับอันนี้คือม็อดสนามที่ผมเตรียมไว้แล้วนะโอเคนะครับม็อดสนามดิฟผมเตรียมไว้แล้วผมเตรียมไว้เอาไปลงที่ Data นั่นเองครับนี่ครับไฟล์ Data คือลงมาทับตัวนี้ไว้นะโอเคนะครับเราก็กดไปเลยครับไม่ต้องไม่ใช่ปัญหาครับโอเคมันทับไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับก็จะเหลือตัวนี้นะมันลงไม่ยากหรอกนะไอ้ม็อดไอ้ภูเขาไอกินะเนี่ยนะโอเคเห็นไหมเวลาเหลือตัวนี้ปุ๊บนะให้เอาตัวนี้ครับไปใส่ไว้ที่แมปนะฮะกดตัดไปเลยฮะแล้วก็ไปใส่ไว้ที่ GTA mod นะครับไหนวะนี่ครับกดไม่ใช่ละไม่ใช่ละกูมั่วแล้วเนี่ยนี่ครับนี่ครับอยู่นี่ครับกดไปที่นี่ครับเนี่ยผมลงไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับฮิลเลสใช่ครับ ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็คือลงทับไปเนี่ยโอเคครับเราลองทดสอบดีกว่าว่าที่ผมลงไปมันเล่นได้หรือเปล่าบางคนถามว่าแค่นี้เหรอใช่ครับลงแค่นี้เหรอครับไอ้ภูเขาไอกินะนี่รายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยลงง่ายหน่อยนะครับจะเป็นไอสนามดิฟอื่นๆเนี่ยจะต้องลงยากใช่ไหมโอเคครับเราผมลองทดสอบดูไปลองในดูในตัวเกมเลยนะว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะฮะใช่ไหมว่ามันเข้าหรือเปล่านะใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับในเกม GTA San แล้วนะครับเรามาทดสอบดีกว่าว่ามอดที่เราลงมาเนี่ยมันเล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วไหนว่ามอดมึงนี่อ่ะนะครับแล้วไหนนะครับไปดูครับนี่ครับแทนนี่เลยครับนี่เป็นไงครับเขาอากินะครับอยู่บริเวณตรงชายฝั่งทะเลแถวนี้นะเนี่ยแถวนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะใช่ไหมโอเคครับเราก็ลงมันก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นมอดที่ใ
ช้ได้ง่ายเลยล่ะนะโอเคแล้วเราไปลองสำรวจดูหน่อยดีกว่าว่าไอ้ภูเขาอันนี้เป็นไงบ้างนะแต่ผมไม่โชว์ดิฟนะเพราะโชว์ไปแล้วนะโอเคครับเรามาลองทดสอบดูว่ามันมีอะไรบ้างนะดูก่อนนี่ครับเห็นไงดูครับสนามมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันเป็นภูเขาแบบให้ฝึกดิฟแบบขั้นพื้นฐานนะมันไม่ยากมากเหมือนไอ้พวกไอ้แฟนตาซีฮิลเนี่ยมันจะระดับยากเลยระดับเทพระดับเซียนเลยนะคือนี่มันเป็นสนามดิฟแบบขั้นพื้นฐานนะคือมันก็ไม่ยากมากนะฮะแต่บางคนถามว่าเอ้ยมันต้องมีคนถามมาว่าภูเขาอากินะเนี่ยทำไมชื่อคลิปผมใส่ไปว่าภูเขาอากินะเลเวล1ล่ะที่จริงภูเขาอากินะเนี่ยครับมันยังมีเลเวล2ด้วยนะฮะไอเลเวล2นี่แม่งอย่างโหดครับแม่งมีดิฟตกด้วยผมเคยละโห้งโหดฝ่าภูเขาอากินะเลเวล1นะผมก็เลยตั้งชื่อคลิปว่าภูเขาอากินะเลเวล1ซึ่งภูเขาอากินะเนี่ยครับมอดมันมีอยู่2ตัวนะก็คือภูเขาอากินะเลเวล1ก็คืออันนี้แหละครับที่ผมสอนไปเนี่ยฮะแล้วมันมีภูเขาอากินะเลเวล2ด้วยครับแต่ว่าผมยังไม่สอนนะผมยังดิฟไม่เก่งเลยอ่ะโอ้โหจะไปโชว์ดิฟก็ไม่ได้ครับโอ้โหภูเขาอากินะเลเวล2มันยากกว่านี้เยอะนะผมก็เลยถึงบอกนะว่าภูเขาอากินะเลเวล1อ่ะมันยังง่ายๆนะมันยังแบบระดับอีซี่อีซี่อ่ะระดับแบบโอ้โหแบบคนเพิ่งดิฟครั้งแรกอ่ะหรือว่าเพิ่งเคยฝึกดิฟอ่ะยังไม่เคยฝึกดิฟก็ดิฟได้นะภูเขาเนี่ยนะแต่คุณไปลองไปเจอเลเวล2ดูดิครับแม่งโคตรยากครับแล้วแม่งสูงกว่านี้เยอะเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยครับมันจะไปต่อเรื่อยๆเลยครับโอ้โหแม่งโคตรยากอ่ะภูเขาอากินะเลเวล2อ่ะอันนี้มันแค่เลเวล1ครับภูเขาอากินะยังมีอยู่2มอสมันมีอยู่2ตัวครับหรือว่าภูเขาอากินะยังมีอยู่2ตัวนั่นเองครับคืออันเนี้ยเลเวล1ครับแล้วมันมีอีกตัวคือเลเวล2ครับยากกว่านี้หลายเท่าครับอันเนี้ยมันเป็นแค่เลเวล1ครับยังง่ายๆครับลองดูเลเวล2ครับโอ้โหโคตรยากเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้พวกภูเขาอากินะเนี่ยก็ดูได้ครับอันเนี้ยมันแค่เลเวล1ยังง่ายๆอยู่นะฮะแล้วคุณไปลองไปดูเลเวล2นะโอ้โหมันยากกว่านี้เยอะผมลองแล้วครับเข็ดเลยเจอไปเข็ดเลยครับโอ้โหมันยากกว่าโอตารุอีกนะยากกว่าพอกับแฟนตาซีฮิลเลยครับมันไม่ยากตรงมีโค้งแบบโค้งติดกันหรอกนะมันยากตรงแบบดิฟตกอะนะครับมันดิฟแล้วมันไม่มีเครื่องกั้นนะครับไม่มีอะไรไม่มีเหล็กกั้นไม่มีที่กั้นทางระหว่างทางครับมันดิฟปุ๊บแล้วตกเลยอะนั่นมันอากินะเลเวล2นะครับแต่อันนี้มันเลเวล1ยังง่ายๆครับยังสบายๆครับดิฟแบบแรกๆก็ดิฟได้ครับต่อให้รถไม่ต้องใช้โค้ดดิฟก็ดิฟได้นะครับเราไปเจอเลเวล2ยากกว่าเยอะครับใช่ไหมใช่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับก็ลงได้สำเร็จนะครับเขาอากินะนะถ้าในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดมาก็ขออภัยด้วยครับถ้าว่ามีอะไรที่มันอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับไม่ว่ากันนะฮะอยากให้ผมสอนดาวน์โหลดมอดอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฉลองครบ5ล้านวิวเลยนะครับก็ถือว่าก็ทำมาได้ก็ถือว่าดีนะ5ล้านวิวโอ้โหกว่าจะได้มันต้องนานเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ครับมันก็ได้มาด้วยความยากลำบากนะมันก็ไม่ได้ทำมันได้ง่ายๆครับมันก็ไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆนะใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ